เปิดโพสต์สุดท้ายเคนโดแชร์ข้อความนี้ก่อนจากไปไม่มีวันกลับช็อกทั้งวงการเมื่อทราบว่านายแบบชื่อดังเคนโดกุลภัทรเสียชีวิตพบศพในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพุทธฝั่งธนบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ทราบว่าเสียชีวิตเคนโดได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่4มกราคมที่ผ่านมาทางครอบครัวและคนใกล้ชิดติดต่อไม่ได้จนมาพบเป็นศพซึ่งหากส่องความเคลื่อนไหวสุดท้ายของเคนโดในโซเชียลอย่าง Facebook เคนโดกุลภัทรเมื่อวันที่3มกราคม65เวลา 11:52 นได้แชร์ข้อความ2022ใครเล็งเราไว้ก็จีบได้เลยนะตอนนี้ก็เยอะแล้วไม่ใช่คนคุยหมายถึงอายุตอนนี้โลกออนไลน์ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความอาลัยให้กับเคนโดจำนวนมากทางทีมงานที่นี่.com ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ